สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมนี่ครับผมมื้อนี้สิพามาเบิ่งยายเพิ่นหาปลายายเพิ่นหาซักซุ่มเนาะยายเนาะนะซักซุ่มหาจับปลาน้ำปลาผืนนี่อันนี้เพิ่นลื้อแตกเบิดแล้วนี่ซุ่มก็มีเพิ่นลื้อแตกเบิดแล้วเพิ่นลื้อแตกเบิดแล้วก็เลยว่าเนี่ยยายเพิ่นมาหาปลากันมันสิหมุนๆอยู่นี่นะครับปลานี่โอ้นี่ได้หลายเลยเด้นี่ได้หลายแล้วเอามีเรียกกะมาไปเปิดน้ำปลาบ่ยายเปิดน้ำนี่บ่โอ้เปิดน้ำปลาสิลองเปิดเบิ่งกันแน่สิในปลาคือใหญ่บ่ได้โคตรนี่ครับข้างนี้ก็ได้คือกันเออปลาตัวบ่ใหญ่กับพ่อเด็กกินน้อยใหญ่เนาะไหนยายยกเมืองนี่เห็นบ่ครับปลานี่ครับยายพากันหาปลาเนี่ยผมลองเปิดเหมือนกันนะผมสิได้บ่หากินแบบอีสานบ้านเฮาเนาะหากินนะครับกับยายเพิ่นปั๊บปั๊บเปิดปลาพี่น้องได้ลองเปิดเบิ่งคือเพิ่นเป็นสิบคือบ่ครับบรรยากาศน้องน้องนี่ที่เคยมาหาใส่ม่องใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับแต่ว่าพระเจ้าไม่ลือหรอกครับพระเจ้าไม่ยำกันมือพระเจ้ามาลุยนะผมบ่ได้มาครับผมติดธุระอยู่กาฬสินธุ์อยู่พุ่นก็เลยบ่ได้มาเบิ่งพระเจ้านี่ครับเจ้ามาลงกันแล้วพี่น้องเขาสิลองเปิดเบิ่งคือกันเขาสิได้บ่ครับยายเปิดปลาเปิดปลาเข้ามาเปิดน้ำหิมหิมนี่สิครับผมว่าเป็นปลาอยู่หน้านี่ครับเห็นบ่ปลาคอครับนี่โอ้ได้แล้วตัวหนึ่งแล้วนี่ครับผมไหนใส่คือกันโอ้เดี๋ยวป่นอยู่นี่ตัวนี้โอ้ตัวต้องงามอยู่ตัวนี้เอาละครับเนี่ยไอ้มาละตัวนึงโอ้นะครับเปิดไปเรื่อยๆลองมึงกันน่ะนี่นะครับหาพีเขาเอิ้นว่าพีน้ำกอกอผือกอผือปลามันสีมันสีเขาเอิ้นว่ามันสีหมุนหมุนมาส่วนทั้งสีครับนี่ครับเอากับพีเอานี่ครับที่การเปิดปลาเปิดไปงุ่มไปไม่ได้เอาซุ่มมากคือใหญ่เลยเปิดเอาเลยโอ้นี่ครับก็ต้องงุ่มๆเอางุ่มๆเอาพี่น้องอีกแล้วครับผมนี่ปลาคอนี่นะเห็นบ่ครับนี่มาอีกแล้วตัวที่สองว่าครับตัวนี้นะครับโอ้ตัวที่สองแล้วโอ้นี่ครับก็เอิ้นหาเอาขี่เกาข้าเจ้านี่แหละเจ้าหาไปแล้วเฮามาหาขี่เกาสีนวลนวลจุกคูอยู่หรอครับอ
ตาบ่ยายเดี๋ยวผมเบิ่งแหน่ปลาหยังเนี่ยเห็นหมอใหญ่เด็กปลาคอแล้วนะครับฝุ่นนะฝุ่นใหญ่มันก็ได้แล้วเด้นะครับพี่น้องมุ่มไปนะครับหาไปน้ำใหญ่เนี่ยนี่ครับใหญ่งุ่ม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 อยู่นี่อีกการหาปลามุ่มโซ่กันนะยายหันขึ้นได้ดีเถอะเอามาไก่สิเห็นบ่ไหมยายทำไม่หลายแต่เด้อเดี๋ยวครับผมผมเห็นเพิ่นอุ้มมันก็เลยร่องอุ้มร่องเบิ่งต้องไปเด็ดสองตัวลองงุ่มสิยายเอาไหมยายเห็นบ่ก็เข็งคือเอาไปใส่แหละจังตัวใหญ่ดอกตัวมันใหญ่จับยากนะตัวใหญ่มันหัวนี่ครับหาปลาแบบบานๆเนี่ยครับใช่เอ้ยได้ใหญ่ได้อีกแล้วเห็นบ่ปลาคอตัวใหญ่ๆเบิ่งเด้อนอนนี่ครับพี่น้องปลามันสิหมุบยุงสิเห็นนะครับมุมสิเห็นแล้วครับเนี่ยนี่ครับมันชิมูบยุงสิครับโอ้จ้าบ่าวหันอึ๊บนี่ครับผมแม่ทองนี่ครับตัวฝั่งใหญ่นึงว้ายหาสินอนอึ้งลึงอยู่โอ้พี่พี่ไปกับสินอนอึ้งลึงนอนอยู่บนโขงอึ้งลึงอึ้งลึงเลยครับครับสิให้เบิ่งตรงหันนี้ครับนอนอึ้งลึงสิที่3แล้วโอ้ยผมก็สิได้ป่นอยู่ดอกนี่หามวนๆไปกับใหญ่นี่ครับนี่เห็นว่าใหญ่ได้อีกแล้วนี่ใหญ่ก็ได้นี่เห็นว่าใหญ่ได้พร้อมกันเลยนี่นี่ครับเปิดยากมากก็สินอนยุงสินี่ๆๆๆตัวนี้บ่ใหญ่ปานใดเปิดยากมากนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับเปิดปุ๊บกันนอนอยู่สิเลยครับปลาคอสินอนอยู่ดอกใหญ่เปิดนั่นเห็นบ่เห็นบ่นั่นนี่ครับเพื่อเอิญเปิดหย่าหาปลาครับอันนี้เห็นตัวน้อยนอนอยู่คือกันเปิดไปแยกเปิดไปเปิดแฟนจีนนอนทาเขาอยู่ดอกจีนนอนทาเขาอยู่ดอกไปเป็นเรื่อยก็เชื่อมันคล้องมันเนี่ยมันเป็นคล้องเลยมันเป็นคล้องไปเลยโอ้มวนดีไหมมันดีดิมัน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 เขามัดแข้งพี่นี่เปิดป้ายเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวเห็นกับสิบให้พี่น้องเบิ้งครับวิธีการเปิดป้าเปิดไปเรื่อยๆให้อีกแล้วรวยใหญ่ครับเนี่ยมาอีกแล้วรวยเปิดไปเปิดไปพี่น้องนี่เห็นนี่
ปิดปลาครับปลาดุกปลาที่ไหนแม่ครับผมดุกครับโอ้หลายอยู่หนึ่งใช่เปิดไปเลยนาทีดีดุกผมขอให้พ่อดูมันนี่ถุงมือมันจับง่ายอยู่ใหญ่ใช่ถุงมือใช่ถุงมือมันจับง่ายแม่กับว่าบาดเท่าเนาะแต่ตรงมือมันจึงจับง่ายตัวใหญ่บนวันหลืมบนตัวใหญ่มันจะเอาไปเบิดคือว่าหรอแตงกันที่ไอ้ก็เปิดเข้ามาสิเลยตัวหน่อยมันบอกไปเห็นท่านตัวใหญ่เปิดมาทีหินหลังนี่ลงสิดอกโอ้มวน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 นี่ครับเปิดปลาเนี่ยเปิดกับใหญ่ใหญ่หมดตัวนี้บ่ใหญ่ปานใดนี่ครับเปิดแม่กระสีนวลอยู่กับนั่นนี่ครับนี่ปลาโอ้ยหาปลาหมันปันโอ้ยก็อยากมากระดกใช้ว่าน้ำเย็นเปิดไปเปิดมามันมืดพอดน้ำนี่ครับยายมันหาปลากันหาเปิดปลาพี่น้องกินแบบอีสานบ้านเฮาเปิดหาหม่องนี้ล่องมือกันขดอุ้มลุ่มอยู่บ่ขดอุ้มลุ่มมันเป็นปลาเข็งกับปลาเข็งเข็งหน่อยไปขอหน่อยขอหน่อยกันหน่อยกันหลายเอ็ดตัวนี้หน่อยอะไรเปิดปลาเปิดปลาชิงมาทินเอาไปหลายอยู่บ่ตัวใหญ่มองปลาชิงหน่อยอย่างเดียวเลยผมก็ชิงหน่อยอีกแล้วโอ้ปวดหลังต้องเหมือนเงินเลยนี่ครับในยุ่งมองนี่ว่างั้นนี่ครับปลาคอปลาคออะไรไอ้นี่ครับยายปลาคอครับผมไปมุดไปน้ำมูลนี่แหละครับมุนมวนนับกันโอ้ยลูกขี้หามาเลยงุ่มเลยนี่จะจับเอาหน่อย
จับจับไปไปนอนดูนั่งทั้งโคกที่ละโอ้เรียนต้มกับพี่ห่วยขนาดใดอยู่ครับเอ้ยครับผมเอ้ยเนี่ยตัวเอานักพ่อมือแว่นนี่แหละตัวใหญ่มันเลียนออกแกนเนี่ยเอาได้ใหญ่เดี๋ยวนี่ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่จับจังไรล่ะนึงได้ปะจับได้เนี่ยก่อนเขาไปขึ้นแล้วเลยจับแล้วยกแม่ทั้งซุ่มเอาง่ายซุ่มขึ้นเนี่ยยกแขนง่ายขึ้นเอาไปขึ้นจับเครื่องโคพอกำข้อได้ยกแขนง่ายซุ่มขึ้นน้ำง่ายซุ่มขึ้นน้ำง่ายซุ่มตั้งขึ้นนี่ครับเห็นไหมนี่ละตัวนี้ละขึ้นไปเลยยายขึ้นไปชิดไกลๆนี่มองนี้ได้แล้วยกสูงปานนี่นี่แหละโตเมียพ่อมือวานโอ้ยนี่ยังเหลืออยู่ยกใจนี่ละโอ้เอ้ยเอาให้มันมาเปิดนั่นเอานั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวโคกอยู่นี่ครับนี่นั่นโอ้ยมันมาเลยยายมาเรียบร้อยนี่มันครับเนี่ยเรียบร้อยยังมีเหลืออยู่ตัวใหญ่เนาะมันอยู่วันไหนล่ะนี่เนี่ยมันอยู่นี่ผมก็งุ่มไปเอ้าดีดบัวลวดสีหน้าใหญ่เนี่ยคันเป็นภูมิจังซี่เนี่ยยายคันมีซุ่มเนี่ยเป็นภูมิแบบซักเลยมันสีอยู่เงาพื้นนี่ภูมิหน่อยๆภูมิแบบน้ํากลางๆเห็นบัวมันหันมันก็เข้าซุ่มมันสิเข้าส่วนมันมีซุ่มเนี่ยเด้อมาเด้องุ่มปั๊บบัวเลยนี่ครับพี่น้องพี่หยาปุ๊บที่นอนอึ้งลึงอยู่ห้อยอีกแล้วได้นี่ลึงเลยครับนี่ห้อยเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับนี่ตามหันหัวเหลื่อมๆอึ้งลึงอยู่นี่เดี๋ยวสิจับโซ่บัดที่นี่จับให้พี่น้องมึงก่อนแม่นปลาบ่ล่ะนี่มันงูอึ๊บ2 3นี่ว้าวโคตรนี่ครับผมนวดอึ้งลึงอยู่ครับปลาหมาครับเอออึ้งลึงเลยปลาเก่งปลาครับผมปลาคอใส่สวยๆเฮ็ดแบบเป็นตากแดดไว้พออีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยปลาคอได้บ่เย็นพออีกแล้วได้บ่มาเบิ่งหมักนึงที่หลับกินหามาของยังได้อยู่นู่นอยู่ที่ที่ล่ะนี่ครับนอนอยู่นี่หลายตัวล่ะได้เย็นมันตัวนี้บ่ใหญ่ปานใดเฮ้ยครับผมปลาเก่งคักหมอนโอ้หามวนแห้งเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งผลงานงุ่มปลาบัดนี้มื้อนี้เออที่ให้ก็เบิ่งก่อนครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งก่อนนี่ครับผมหาแบบมวนๆครับผู้เฒ่าเนี่ยโอ้ยนี่ครับตอนแรกว่ามาหายำกี่รอไปใส่เบ็ดกี่รอหรือไม่กี่ซ้อนเท่านี้แหละครับพอดีเราเห็นเพิ่นหาปลาเป็นตะมวนหาน้ำเพิ่นครับนี่ครับได้ปลาโตงามแล้วเออข้าวเดียวได้ครับนี่มันกับผมมื้อนี้หากินแบบบ้านๆกับมายำกิโลน้ำใหญ่ครับเอ้ยมื้อแม่ยำปลา
หาเปิดป่าน้ำปลาผือครับผมโอ้ยว่าจิมหายำกี่หลอดกี่ซ่อนพ่อเพิ่นในป่ามวนๆกันเลยต้องหาเบิ่งก็ได้หลายอยู่ครับป่าปลาคอปลาคอนี่ครับส่วนใหญ่หมุนน้ำกอผือครับเป็นการหากินอีกแบบนึงครับหาป่าก็ฝากเป็นกำลังใจช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆครับผมสำหรับมื้อนี้หากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ